สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสุเทพซัดทักษิณอำมหิตตั้งใจทำลายสถาบันทำลายชาตินายสุเทพเทือกสุบรรณประธานคณะทำงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนสมัครสมาชิกพรรคและผู้ร่วมจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.กล่าวว่าที่ผ่านมาพรรคมีการหาทุนด้วยการระดมทุนจัดงานเลี้ยงเพื่อหารายได้มาเป็นทุนในการสมัครส.ส.พรรคเราไม่มีการทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือมิบังควรพวกถ่อเรื่องที่มิบังควรน่าเวทนามากน่าประณามมันจะเห็นความอำมหิตของทักษิณชินวัตรวันนี้หนีไปอยู่ประเทศดูไบทุกลมหายใจคิดจะกลับมามีอำนาจในประเทศทำทุกอย่างเพื่อให้ชนะเลือกตั้งจะได้กลับมายึดประเทศไทยมีพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวกลัวว่าคนจำได้คนไม่เลือกเลยใช้หลักแตกใบพันเป็นใบร้อยแล้วเขาก็ทำจริงอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อชาติพรรคไทยรักษาชาตินี่เป็นการต้มประชาชนหากไม่ชอบพรรคนี้ก็เลือกพรรคนั้นประชาชนก็รู้แล้วตอนนี้ทำหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสร้างความแตกแยกในประเทศตั้งใจทำลายสถาบันถึงได้บอกว่านี่มันอำมหิตนายสุเทพกล่าวว่าสำหรับกรณีจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเราไม่เอาเพราะเมื่อมีเลือกตั้งแล้วก็ต้องมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านที่คอยควบคุมรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้สุเทพลั่นไม่มีวันรวมพรรคกับทักษิณบอกกาพรรคตนสกัดสายเลือดชินวัตรสุเทพโบไม่มีวันรวมกับพรรคทักษิณบอกชาวบ้านต้องเลือกพรรคตนช่วยสกัดกันเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ตลาดนัดควนกริ้งหมู่1ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ลงพื้นที่หาเสียงช่วยนายปรีติชวลิตผู้สมัครส.ส.เขต6โดยขอให้ประชาชนช่วยกันลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคเพื่อให้พรรคที่เป็นของประชาชนจริงๆได้เข้าไปบริหารประเทศและป้องกันไม่ให้นายทุนพรรคการเมืองหรือนายทักษิณชินวัตรกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้อีกพร้อมยืนยันว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยจะไม่เข้าร่วมกับพรรคที่เป็นสาขาของพรรคเพื่อไทยอย่างเด็ดขาดนายสุเทพเผยว่าแนวคิดแตกแบ่งพันธุ์ของนายทักษิณเกือบจะเสร็จเรียบร้อยวันนี้มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคสาขาของเพื่อไทยอยู่ในสนามเลือกตั้งอย่างน้อย 4-5 พรรคและถ้าพรรคพวกนี้ได้รับการโหวตคะแนนเข้าไปก็จะตั้งเป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จอีกเราต้องช่วยกันสกัดกันไม่ให้คนพวกนี้มาสร้างความเสียหายให้กับประเทศอีกและขอให้เลือกผู้แทนจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งเป็นพรรคของมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริงได้เข้าไปร่วมบริหารประเทศนายสุเทพกล่าวความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ขุดพฤติกรรมหมิ่นเหม่พาดพิงล่วงละเมิดมาตลอดทักษิณเครือข่ายสู้อยู่กับใครจบสิ้นไปแล้วสำหรับการเสนอชื่อแคนดิเดตพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติประกาศรับรองการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีรวม45พรรคการเมืองรวมถึงและไม่ประกาศของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอรายชื่อแคนดิเดตมาก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันต่อแต่สถานการณ์ทางการเมืองที่ตอนนี้ทุกทิศเพ่งมองนั่นคือพรรคไทยรักษาชาติเพราะทางกกต.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีพรรคไทยรักษาชาติกระทำการมิบังควรเข้าข่ายต้องยุบพรรคหรือไม่แต่สถานการณ์ทางการเมืองที่ต้องจับตาคืออีกคนหนึ่งที่อยู่แดนไกลว่าจะขยับก้าวทางการเมืองต่อไปอย่างไรและล่าสุดได้ออกมาทวิตข้อความสู้ๆขอให้เดินหน้าต่อไปคำว่าสู้นั้นจะสู้ในรูปแบบไหนโดยเริ่มต้นกันที่พรรคไทยรักษาชาติคณะกรรมการบริหารพรรคนำโดยร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคพร้อมด้วยกรรมการบริหารและแกนนำที่พรรคซึ่งร้อยโทปรีชาพลกล่าวว่าพวกเราพรรคไทยรักษาชาติขอน้อมรับพระราชโองการไว้เหนือเกล้าเนื้อกระหม่อม
ด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์การที่มีมติของกกต.ที่ไม่ประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติพวกเราเห็นว่ามีมติออกมาแล้วถือว่าเป็นข้อยุติซึ่งทางพรรคเองไม่มีข้อโต้แย้งใดๆหลังจากนี้ไปจะต้องเดินหน้าสู้สนามเลือกตั้งเพื่อหาเสียงโดยจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดร้อยโทปรีชาพลกล่าวอีกว่าในวันนี้จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อวางแผนกำหนดท่าทีในการเดินเราในฐานะนักการเมืองมีภาระหน้าที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชนและต่อสมาชิกพรรคผู้สมัครของพรรคซึ่งการทำงานการเมืองไม่สามารถหยุดได้เราเดินหน้าสื่อสารนโยบายและขออาสารับใช้พี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้ขณะที่นายจตุรนต์ฉายแสงประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติได้โพสต์ Facebook และ Twitter แสดงความเห็นต่อกรณีพรรคไทยรักษาชาติยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามาเห็นข่าวเพื่อนนักการเมืองพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นว่ายิ่งกว่ามีความสุขแล้วผมไม่สบายใจเลยไม่สบายใจจริงๆครับทั้งนี้มีผู้แสดงความเห็นพร้อมให้กำลังใจจำนวนมากโดยนายจตุรนต์ระบุว่าสู้ต่อนั้นสู้แน่แต่กำลังคิดว่าจะสู้อย่างไรครับผมสู้มาตลอดชีวิตเลิกไม่ได้ครับไม่เพียงเท่านั้นอีกโพสต์หนึ่งของนายจตุรนต์ที่ระบุว่าเห็บกระโดดที่ไหนกันรู้สึกวาทกรรมเห็บกระโดดตอนหมาจะตายทำท่าจะฮิตอยากจะบอกแบบสบายๆว่าผมไม่คิดว่าไทยรักษาชาติจะถูกยุบง่ายๆแต่ถ้าถูกยุบจริงๆผมจะอยู่จนถึงวันยุบเป็นคนสุดท้ายเหมือนที่ผมเคยทำมาแล้วที่ไทยรักไทยครับทางร้อยโทปีชาพลพงพาณิชย์และนายจตุรนต์ฉายแสงออกมาบอกชัดเจนว่าครั้งนี้จะเดินหน้าสู้สถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทวิตข้อความที่ Twitter ส่วนตัวทักษิณชินวัตรโดยข้อความว่า Chin up and keep moving forward We learn from past experience but live for today and the future Cheer up Life must go on ซึ่งแปลได้ว่าสู้ๆขอให้เดินหน้าต่อไปพวกเราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อมีชีวิตอยู่ในวันนี้และอนาคตเป็นกำลังใจให้ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปกับข้อความที่ว่าสู้ๆขอให้เดินหน้าต่อไปของทักษิณชินวัตรจังหวะก้าวเดินข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้ย้อนพฤติกรรมทักษิณที่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาว่าเป้าหมายของทักษิณตั้งแต่การรัฐประหารวันที่19กันยายนปี2549ซึ่งมีปฐมเหตุเริ่มต้นจากการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาในยุครัฐบาลทักษิณประชาชนลุกฮือต่อต้านจนเกิดการเผชิญหน้ารัฐประหารในวันที่19กันยายนปี2549ก็ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะยุติความแตกแยกนายทักษิณชินวัตรตอนเป็นรัฐมนตรีนายกทักษิณได้เดินทางออกไปนอกประเทศเพื่อตั้งฐานที่มั่นและรวบรวมผนึกกำลังมวลชนขึ้นมาจากคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่คัดค้านรัฐประหารค่อยๆล้อมรวมมาเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือนปก.ได้พัฒนาการเป็นคนเสื้อแดงความจริงวันนี้ทักษิณประกาศกล่าวภารกิจกลับประเทศโดยการใช้มวลชนกดดันขณะเดียวกันพฤติกรรมตัวของนายทักษิณชินวัตรนั้นก็ทั้งการกระทำและคำพูดที่สังคมไทยนั้นตั้งคำถามถึงความจงรักภักดีด้วยความสุจริตใจหรือไม่อยู่บ่อยครั้งคนที่จะให้ตนลาออกได้มีคนเดียวคือพระเจ้าอยู่หัวถ้าพระเจ้าอยู่หัวกระซิบผมรับสั่งคำเดียวทักษิณออกเถอะรับรองกราบพระบาทออกแน่นอนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2549ทักษิณพูดผ่านรายการวิทยุนายกคุยกับประชาชนโดยบอกว่าคนที่จะให้ตนลาออกได้มีคนเดียวคือถ้าพระเจ้าอยู่หัวกระซิบผมรับสั่งคำเดียวทักษิณออกเถอะรับรองกราบพระบาทออกแน่นอน
และเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2549ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้พูดตอนหนึ่งระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจและข้าราชการระดับ10ขึ้นไปณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้องค์กรนอกรัฐธรรมนูญคือบุคคลซึ่งดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเข้ามาวุ่นวายองค์กรที่มีในระบบรัฐธรรมนูญมากไปมีการไม่เคารพกติกาในเวลาต่อมาวันที่9พฤศจิกายนปี2552หนังสือพิมพ์ The Time ของอังกฤษได้เผยแพร่ข่าวคำให้สัมภาษณ์ของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กล่าวกับนายริชาร์ดลอยด์แพรรี่บรรณาธิการข่าวเอเชียของ The Time ณนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีข้อความจำนวนมากที่พาดพิงและล่วงละเมิดสถาบันของไทยอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามบทสัมภาษณ์ดังกล่าวยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งที่ทักษิณกล่าวถึงเหตุการณ์หลายอย่างและพาดพิงถึงบุคคลจำนวนมากโดยหลายข้อความผู้สื่อข่าวสามารถจับพิรุธได้อย่างชัดเจนในวันที่17เมษายนปี2552หนังสือพิมพ์ Financial Times หรือ FT ของอังกฤษเผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งให้สัมภาษณ์ต่อนายโรบินวิกเกอร์เวิร์ดผู้สื่อข่าวประจำภาคพื้นอาเปอร์เซียที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งมีข้อความที่กล่าวพาดพิงถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์รวมทั้งยังมีการล่วงละเมิดสถาบันตลอดถึงการปราศัยที่ชุมนุมของคนเสื้อแดงนายทักษิณก็ได้มีการพูดคุยผ่านวิดีโอลิงก์กับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยมีการมุ่งโจมตีกระบวนการยุติธรรมของไทยทำลายความเชื่อถือของรัฐธรรมนูญตลอดจนให้รัฐสถาบันอย่างต่อเนื่องผ่านวาทกรรมอำมาตย์กับไพร่โดยทักษิณจงใจจะระบุถึงยุคสมัยที่ยังมีการปกครองโดยกษัตริย์กับโลกสถาบันที่กำลังเปลี่ยนไปขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาม.112ที่ออกมาส่งกำลังใจให้กับพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี2562นายจอมเพชรประดับสื่อมวลชนอิสระอยู่ระหว่างลี้ภัยที่อเมริกาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าคุณจตุรนต์ฉายแสงบอกว่าอย่าเศร้าไปครับมาร้องเพลงกันดีกว่าครับยิ่งหม่นหมองยิ่งต้องหายใจหาอะไรซ่อมใจให้งามรักและศรัทธาและให้กำลังใจพี่จตุรนต์ฉายแสงตลอดเวลาและตลอดไปครับบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมก้าวเข้าร่วมเพราะมีพี่จตุรนต์บุกเบิกฝ่าฟันนำทางเป็นแสงสว่างนำทางสายนี้ให้พวกเราก้าวตามอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวและมีความหวังอยู่เสมอและเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสุนัยจุลพงศธรอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคนของนายทักษิณชินวัตรซึ่งลี้ภัยอยู่ต่างประเทศได้ให้กำลังใจพรรคไทยรักษาชาติโดยช่วงหนึ่งกล่าวว่าไม่ต้องหมดกำลังใจฝ่ายเผด็จการกำลังยุบพรรคไทยรักษาชาติผมต้องใส่เสื้อพรรคไทยรักษาชาติเพื่อให้กำลังใจผู้ที่สมัครส.ส.พรรคไทยรักษาชาติและกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติไม่ต้องหมดกำลังใจครับสู้ต่อไปถ้ามันจะยื่นฟ้องให้มันยื่นครับวิกฤตจะเป็นโอกาสพี่น้องประชาชนจะเห็นใจกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติไม่ได้ทำผิดกฎหมายหากกกต.ยังจะลงโทษก็ลองดูสิครับเพราะเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของคนไทยเท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของคนทั่วโลกนายสุนัยกล่าวอย่างไรก็ตามการย้อนอดีตเหล่านี้ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อสร้างความบาดหมางให้กลุ่มคนหากแต่ต้องการชี้ประเด็นให้ผู้ที่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองได้เห็นว่าปัญหาความขัดแย้งของประชาชนนั้นไม่ได้มาจากการที่มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันดังนั้นก็ต้องทบทวนที่ไปที่มาให้ถ่องแท้และนี่ก็คือโครงข่ายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ว่าแท้ที่จริงแล้วทักษิณชินวัตรต้องการอะไรกันแน่และการประกาศว่าจะสู้ต่อนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนจะกลายเป็นวังวนเดิมหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ทีนิวข่าวสดและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ